และวันนี้ค่ะจะพาไปที่วัดอรุณราชวรารามนะคะไปกราบองค์พระพุทธรูปที่งดงามมากซึ่งรุ่นเกล้ารัชกาลที่4ได้ทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้กับรุ่นเกล้ารัชกาลที่2ค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัววัดอรุณราชวรารามมีพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ด้วยกันนั่นคือพระพุทธนิรมิตที่ประดิษฐานอยู่ด้านนอกของพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามพระพุทธนิรมิตเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจำลองเครื่องฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรยกพระกรทั้งสองข้างขึ้นเสมอพระอุระทรงเครื่องจักรพรรดิพุทธศิลป์แบบรัตนโกสินทร์มีพุทธลักษณะค่อนข้างอ่อนช้อยงดงามดวงพระเนตรทำด้วยมุกลงสีทรงมงกุฎยอดพระเศียรสวมสังวานฉลองพระบาทเชิงงอนที่ฐานทำเป็นลวดลายยักษ์แบบพระเทพพนมขนาดองค์สูง98นิ้วฐานสูง46นิ้วมีคำจารึกในการสร้างสะท้อนถึงความนิยมในคติความเชื่อเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งมีตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงปราบพระจักรพรรดินามว่าท้าวชมพูพระองค์ได้เนรมิตกายเครื่องอลังการเป็นเจริญศรัทธาแก่ท้าวพญาชมพูท้ายท้าวพญาชมพูจึงได้ถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งและถือคติว่ากษัตริย์แห่งสยามนั้นล้วนมีบุญญาธิการดั่งสมเด็จพระจักรพรรดิจึงทำให้แผ่นดินสงบร่มเย็นพระพุทธรูปองค์นี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหล่อขึ้นโดยจำลองจากพระพุทธเลิศล้านนภาลัยซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้อัญเชิญมาประดิษฐ์บนบุษบกนอกปรางองค์พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามจนถึงปัจจุบันพุทธรูปองค์นี้เป็นที่นิยมสักการะเพราะเชื่อว่าหากตั้งจิตสักการะกราบขอพรแล้วจะสมปรารถนาบันดาลให้อุดมสมบูรณ์ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Lithium & Bro